ดูสวัสดีค่ะวันนี้สามีนะคะจะมาลงครัวเลยนะคะจะทำอาหารฟินแลนด์นะคะจากปลานี่เลยนะซิลักกะนะคะนี่นะคะมีลักษณะประมาณนี้นะเราจะกินคู่กับมันบดนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆสเต็กนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีนี่เลยนะคะขนอบ้านเขาเนาะจะทำเป็นซอสนะคะแล้วก็มีเกลือมีเปรุนะก็คือมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีเนยนะจ๊ะเนยแล้วก็ปลานะคะมีนมด้วยนะคะเอาไว้ทำคู่กับมันฝรั่งบดนะคะแล้วก็มีแป้งเค้กนะคะส่วนมันฝรั่งบดนะคะนมก็จะใช้สีแดงนะคะจะดีมากเลยแต่เนี้ยเราไม่ได้ไปห้างเนาะเราไม่ได้ไปซื้อมาก็เลยใช้นมกล่องสีฟ้าแทนนะคะเดี๋ยวมิวก็จะไปปอกอันนี้ก่อนเลยนะคะมันฝรั่งเนาะจะปอกเปลือกแล้วก็เอาไปต้มนะคะเพื่อนๆค่ะนี่กะถึงก็เปิดหนังสืออ่านเลยนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่มิวเคยให้เพื่อนๆดูก่อนหน้านู้นแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนทำอาหารเมนูอาหารอะไรเงี้ยนะเขาก็จะเปิดดูนะ อาหารฟินแลนด์เนาะสมัยสกายกี่รัวส่วนอะไรแนนรัวกะมีมองเชียร์แล้วมวยตะบีก่อนจะลาเชียร์ก็มองมาสิก็จะดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่นะเปิดหนังสือเลยจ้าไปค่ะเดี๋ยวมิวไปปอกเปลือกเปโรนาก่อนเนาะซื้อมาหลายวันแล้วนะคะดูมันจนเกิดมาใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมใส่พริกไทยลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะปิปุริภาษาฟินดูนะเซอราวักซีติลลี่ก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรนะผักชีฝรั่งเอกผักชีฝรั่งผักชีลาวนั่นแหละเป็นแบบแห้งนี้นะคะดิลลี่ภาษาฟินเนาะนี่นะคะว่าเป็นสตาร์ลิซาเบียล่ะสตาร์ลิซดิลลี่นะคะนี่ดิลลี่ผักชีลาวแบบแห้งนะตัวหลาเกลือลงไปกะปริมาณเอานะคะก็พ่อครัวหัวป่าวันนี้ the lamb secondo make together ใช้มือเลยนะคะวันนี้เป็นตะกร้องค่ะวันนี้ให้สามีเข้าครัวจ้าใส่แป้งเค้กนะคะลงไปเนาะล้างมือแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปอันนี้มิวก็ยังไม่เคยกินนะคะนี่เป็นการกินครั้งแรกเลยอาหารฟินอาหารฟินแลนด์ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่พูดไม่จาเลยนะพ่อครัวเนี่ยไอ้พ่อคอมพิวเตอร์เงียบเงียบเงียบคุกกิ้งซีเรียสซีเรียสคุกกิ้งมีก็มาชอบคุกกิ้งชอบกินอันนี้ก็จะมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็ผักชีลาวนะคะผสมกันเนาะส่วนอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่านะว่าจะทำอะไรนะจ๊ะมานะคะเพื่อนๆค่ะ
ขาบอกว่าเหมือนซีลากาปีวีเหมือนปีวีก็เหมือนสเต็กอะเนาะสเต็กปลาเหรอเนี่ยค่ะซีลากาสเต็กซีลากาสเต็กสเต็กปลาไงแกเอาดูตาเดี๋ยวไว้แต่ดาวารเมสกำลังคิดว่าจะทำอะไรนะคะบ้านตอนนี้รกมากเลยนะปลานะจ๊ะนี่กำลังต้มมันฝรั่งอยู่นะคะนี่เปิดไฟจ้าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะเนี่ยเหมือนเอาไปคลุกกับแป้งเหรอเอาปลามาใส่ในกระดาษก่อนนะคะแล้วก็โรยด้วยที่เราผสมไว้นะคะโรยหน้าปลาไปเนาะที่หันกายกิดได้แต่สมาธิกันยอมทำแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะใส่ไปแบบนี้หมดเลยนะนี่กันนะเสร็จต้นตาแล้วก็เอาเนื้อปลามาประกบกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมกบกันเก่งกังเก่งกังเก่งกังจะรอดไหมเนี่ยตึ้นสดไหมพอเสร็จแล้วนะคะก็เอามาชุบแป้งบาร์มิสทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเอามาคลุกแป้งคล้ายๆแป้งชุบคล้ายๆปลาชุบแป้งทอดเลยเนาะปาสต้าตัวไว้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไปทอดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะนี่นะคะคือเราทำแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมปลาคล้ายๆปลาชุบแป้งทอดเลยเนาะมือจะลองทำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปฟึบแบบนี้ปลาละยอนไว้สามียืนคุมนะจ๊ะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะทับลงไปเนาะฟึบนี่แบบนี้นะจ๊ะต่อไปนะก็มาชุบแป้งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เอามาพักไว้นะคะพักไว้ต่อไปใส่ลงไปแบบนี้ชอบเยอะก็ใส่เยอะเนาะปึ๊บเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะก็รอสักพักเนาะให้มันฝรั่งสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเนาะมันจะได้เสร็จทันเวลาพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะง่ายมากเลยเนาะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะอาหารฟินแลนด์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทอดปลานะคะเราก็ใส่เนยลงไปแล้วเนาะมันฝรั่งบดนะคะเพื่อนๆค่ะ
อมนะคะลงไปเนาะจะมาฮะอร่อยไปมีกะบอกว่าใส่เกลือเพิ่มนะคะนิดหน่อยแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะอันนี้นะเราจะทำซอสนะคะกินกับสเต็กเนาะอันนี้นมกับน้ำนะคะผสมกันแล้วก็ใส่คโนลงไปนะคะเอามีการทำสิ ตอนนี้กลัวรบมาก เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะสเต็กปลาศิลกะนะคะนี่ไปจ้าไปกินข้าวกันเนาะมือหน่อยหิวแล้วพี่กะหิวแล้วกินเลยจ้าทำอันกับเบสสิดูทีว่าสิเห็นหมดไหมมาค่ะอร่อยเดี๋ยวลองชิมปลาก่อนนะคล้ายๆปลากระป๋องอะปลาทูอะใช่มาค่ะโอ้โหคำใหญ่มากไม่ชอบเป็ดนะก็คือบดมันฝรั่งบดนะคะอร่อยลองเลยนาทีลองจังมาม่าแม่กูดที่ชอบรสนอกแป้ดหวังว่าแม่เขาทำกับข้าวอร่อยนะแม่มิกะเพิ่งเสียได้ไม่นานนะตอนปี2016
มันติดกันกันนะคลายติดกันเดี๋ยวเสียอีดิสอร่อยนะคะเพื่อนๆคะEkö parempi, jos sinä laitat namprikki tai paraamme. Mikä on seuraava ihminen? Töykin kuka paraa. Anoi. Kiitos. Vani kokkuun Mika, nä? Tämähän ne kiinni. Niin. แม่แกนกปุ๊บตื่นแล้วมิวกับสามีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำอาหารฟินแลนด์นะคะมิกะก็ได้ลงมือทำให้เพื่อนมิวก็เป็นลูกมือเนาะคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบาย